นี่คือภาพขณะที่ชาวกาซาและสมาชิกหน่วยป้องกันพลเรือนเร่งดับไฟและตามหาผู้รอดชีวิตหลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเมื่อวันอาทิตย์ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาเพิ่มเป็น 2,329 รายบาดเจ็บมากกว่า 9,700 คนส่วนอิสราเอลเสียชีวิตอย่างน้อย 1,300 รายและบาดเจ็บกว่า 3,700 คนโฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยด้วยว่าจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลในฉนวนกาซายังคงขาดแคลนเวชภัณฑ์และเชื้อเพลิงเพื่อใช้รองรับผู้บาดเจ็บหลายพันคนจากเหตุโจมตีระหว่างอิสราเอลฮามาสกองทัพอิสราเอลระบุว่ายายาซินวาหัวหน้ากลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเปรียบเสมือนบินลาเดนของกลุ่มฮามาสโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะไม่หยุดตามล่ายายาซินวาจนกว่าจะสังหารเขาได้ขณะที่สหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินรบลำที่2ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกแล้วขณะเดียวกันมีการเผยแพร่ภาพอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสขณะพบปะกับฮุเซนอามีนอับดุลลอฮียอนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในกาตาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยประกาศความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มฮามาสบรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยกย่องการโจมตีครั้งนี้ด้วยว่าเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้จัดการกับความพ่ายแพ้ต่อการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลด้านกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าจะยังคงเปิดทางให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากพื้นที่ทางเหนือของฉนวนกาซาไปยังทางใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของอิสราเอลแม้พ้นเส้นตายการอพยพไปแล้วก็ตามขณะที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามนักข่าวขณะเยือนซาอุดีอาระเบียหารือประเด็นขัดแย้งอิสราเอลฮามาสร่วมกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียโดยเผยว่าการหารือผ่านไปได้ด้วยดี Mr. Secretary, how did your meeting go? Very productive. Thanks.